สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีค่ะวันนี้มาอีกแบบหนึ่งใส่สำหรับข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ทอดหรือว่าของกินเล่นแห้งๆเล็กๆน้อยๆสำหรับเด็กๆแล้วก็ต้องบอกเขาว่าตรงนี้มันแหลมนะลองคิดประดิษฐ์ทำดูว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติมันเอามาประโยชน์อะไรได้บ้างพอล้างแล้วยางมันก็หมดแล้วนะตอนใหม่ๆมันมียางพอเราวางทิ้งไว้ยางมันก็หมดแล้วจะทำให้ดูว่าทำยังไงไม่ยากเลยตัวนี้ง่ายมากแล้วก็ลองดัดแปลงเพราะว่าช่วงนี้เขารณรงค์แล้วว่าซื้อของอะไรก็ให้ถุงอำถุงผ้าไปไม่ใช่ถุงพลาสติกเราลองดูเผื่อมันจะได้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับเพื่อนๆนะคะก็ใช้กราบของปีกล้วยเนี่ยเป็นกราบของปีนะคะเราตัดออกมาแล้วทีนี้เราดูว่าทรงที่เราจะทำตัวนี้มันห่อไปใช่ไหมให้ตัวนี้คือคงโคนดอกเราจะตัดเอาตรงหน่อยนึงตรงนี้ตัดออกหน่อยนึงเพราะว่ามันงุ้มมากไปมันจะไม่เข้าทรงเราก็ตัดออกหน่อยนึงประมาณนี้เห็นไหมตัวโค้งนี่เราไม่เอามันโค้งเยอะเพราะมันโค้งนี้กว้างเพราะว่ามันมีมันปากมันจะกว้างขึ้นเลยใช่ไหมมันก็จะสะดวกทีนี้เราก็ทำมันลักษณะนี้เนี่ยงอแบบนี้งอแบบนี้นะคะงอแบบนี้ปุ๊บเราเข้าประกบแบบนี้เราจะทำแบบนี้เห็นไหมคะทรงแล้วก็ประกบทีละข้างประกบข้างนี้ก่อนแล้วแต่ถ้าเราถนัดนะข้างไหนก็ได้แต่เราถนัดข้างนี้แล้วก็เอาเข็มกลัดติดไม่ต้องติดเยอะก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียบเข้าไปแบบแหลมเยอะก็ได้เพราะว่ามันจะตำเอานะเสร็จแล้วข้างนี้อีกหนึ่งข้างกระเน็บเหมือนกันกระเน็บเหมือนกันมามองเห็นเงาแล้วกระเน็บเนี่ยพออยู่ของวันนี้มันก็วัสดุธรรมชาติเนาะก็ได้พักเดียวไม่ได้นานเห็นไหมคะเราจะพักอันนี้ลงก็ได้นะอันนี้ลงก็ได้หรือว่าตั้งไว้นี้ก็ได้ก็สวยๆเก๋ๆเห็นไหมคะสวยๆเก๋ๆได้ประโยชน์หลากหลายได้งานเห็นไหมคะใส่ของกินน่ารักน่ารักมันก็ดูสวยดีซีมสวยดีชอบแล้วก็เอามาทำแบบงานประดิษฐ์ให้มันเห็นนะกว้างนะข้างในอ่ะเราทำให้ปากมันใหญ่นะเพราะกีบมันหัวปีใบอันนี้ใหญ่ก็จะได้หลายช้อนถ้าใส่ข้าวเหนียวลงไปนะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกำลังใจด้วยนะคะผลงานใหม่ก็มีมาให้เรื่อยๆมีเพื่อนๆดูเป็นแบบบ้างทำสวยมั่งไม่สวยมั่งแล้วแต่ติชมได้นะคะบางทีเราคิดอะไรขึ้นมามันอาจจะแปลกใหม่หรือว่าไปทำแบบคนอื่นเขาแต่ฝีมือเราไม่ถึงมันมีทุกรูปแบบนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ